สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 กลิ่นเหนือครับมาหรือกลิ่นอาหารเหนือนั่นเองนะฮะตอนนี้การทำมะขามเปี๊ยะนะฮะของอันปลียมแม่สีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมกำลังจะมาเก็บคลิปในการตักมะขามเปี๊ยะลงตลับเพื่อจำหน่ายเพื่อขายนั่นเองนะฮะและตอนนี้เรามาดูบรรยากาศก่อนครับตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมซองความเมื่อกี้นี่เป็นอันนี้เป็นอย่างก็แม่ใจมะขามเปี๊ยะเนาะนี่เป็นขี้ออดแหละอันนี้เป็นขี้ออดเป้านี่ขอเปิดพอหน่อยนะครับล่ะอันนี้เป็นขี้ออดเป้านี่ครับนี่ก็เป็นอาหารเหนือดั้งเดิมแหมยังหนึ่งนี่เป็นสกัดฮ้อนบอกเลยนี่สกัดฮ้อนสกัดฮ้อนนี่มีสกัดฮ้อนสกัดเย็นด้วยครับเจ้าสกัดเย็นนั่นเป็นใจเย็นแหละครับเปิดห้องสกัดฮ้อนเออน้ำมันเปล่านะครับเรามีสกัดฮ้อนสกัดเย็นด้วยกำลังหู้ครับครับของเฮานี่ฮ้อนเดี๋ยวเรื่องของขี้ออดเปล่าเดี๋ยวก็ไปว่ากันคลิปต่อไปเนาะว่าสกัดฮ้อนสกัดเย็นจะได้ตอนนี้ผมจะมาติดตามผลงานก่อนนี่ผลงานการเคี่ยวมะขามเปี๊ยะนี่เฮาเนี่ยจะได้สกัดเย็นมันได้น้อยคือว่ามันได้น้อยครับพลังเหมือนคนเนี่ยแหละอันนี้เอากระปุกเลี้ยงก่อนครับอันนี้เป็นหน้าตาของมะขามเปี๊ยะตีอันปลียมก้นเนาะ2ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะครับ2ชั่วโมงแล้วนี่แม่สีกำลังจะตักลงกระปุกครับนี่อันนี้ตั้งละไว้เหมือนเลี้ยงครับแม่ตั้งแต่เคี่ยวยกมาลงชั่วโมงกว่าละชั่วโมงปลายละประมาณชั่วโมงปลายแล้วนะปอนอ๋อนี่มันก็เออยังอุ่นอยู่ฮะอุ่นอยู่กะยังอุ่นอยู่พกเขียนเนาะเศร้ากับหั่นได้สิบปลายนั่นนะพกเศร้าอันนี้เมนูขี้ออดนะทำสองเมนูควบกันไปนะแต่วันนี้ผมมาแนะนำเมนูนี้คือท่านผู้ชมได้ดูก่อนเนาะนี่แล้วเวลาเขากินนี่ส่วนมากเป็นกินกับข้าวเหนียวอะข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้ครับเจ้าก็คุกเนาะครับคุกคุกข้าวเจ้าก็กินได้เนาะเจ้ากินได้อ๋อแล้วเป็นมีครับแก้มมีแก้มอะไรอย่างก็ว่ามีแล้วแค่นี้ก็จบเลยเข้ากับมะขามเนาะนี่เป็นเมนูที่กินง่ายที่สุดแล้วก็กินได้ทั้งละออนถึงคนแก่แล้วนะโดยเฉพาะคนแก่นี่มักขนาดนะเพราะว่ามันมีรสหวานแล้วก็มันบะมีกากเนาะมันเคี้ยวง่ายเนาะเจ้ามันมีความครับมีอมส้มเห็นน้อยนะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนี้ผมต้องได้จิ้มเนาะรสชาตินี่น้ำลายไหลนี่มันจะอู้เล่นนะน้ำลายไหลแต่นะนี่นะจิ้มเลยรสชาติมันจะเปรี้ยวอมหวานน้อยนะครับอันนี้ใครนะคะอ้าวมาจอกันน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นนี่ขายกับเท่าไหร่ครับนี่10 บาทครับ10 บาทไหนสิบบาทอันเออแบงนี่ครับตลับละ10 บาท10บาทขี้ออดกับ10บาท10บาทเหมือนกันครับนี่นี่เป็นเมนูที่หากินได้ยากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีคนเยอะน้อยนะครับเอ้ามันก็จะมีคนเยอะมากน้องถ้ามีคนเยอะมากจะได้ขายดีนะหวังกันไงแต่เจ้าที่อยู่ได้เหมือนขนาดนี้แสดงว่าฝีมือนี่สุดยอดครับอร่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าเยอะหนักๆนี่สู้กันดีรสชาติละคนดีฝีมือผมดีได้ขายได้เหมือน3ปีแล้วและที่สำคัญคือถ้าไข่บ่อดเนาะในการก้นนะใช่แล้วโอเคมันก็ปวดแขนเหมือนกันนะพี่ครับอันนี้วันหนึ่งนี่เนี่ยประมาณกี่โลครับนี่ขายหมดได้กี่กับนี่ถ้าได้ร้อยไม่ขายทรงเนาะครับร้อยก็ได้800ถ้าเฮานี่กับขี้ออดกับขามอ๋อยายมาแอลนะฮะ ยายคำปันมาแอลด้วยเนาะเมื่อกี้ว่าจะได้ก็อันแม่ถ้าได้ลอยลอยกระปุกถ้าลอยกระปุกแม่ก็ได้800บาทอ๋อถ้าไม่ขายซิปลอยกระปั้นครับอ๋อคือเขาขายทรงในราคากระปุกละ8 บาทเจ้าคนไม่ขายก็ได้2 บาทต่อกระปุกเนาะพวกไหนได้2 บาทอ่าครับนี่แล้วถ้ามามีคนอยากสนใจสั่งไปกินที่ธมยุทธจังจังหวัดอยากจะกิน10 บาทโทรมาสั่งกระปุกละ10 บาทเนาะเบอร์โทรหยังอ่ะมีเบอร์โทรก็
เอาฟองมันเดียวนี่นี่เดี๋ยวยืนนี่ผมตั้งปีนี่ด้วยนี่นี่นี่นั่นขี้ออดแมวไปให้เขาปุ๊บนี่ครับตามลายชื่อที่อยู่ข้างล่างนี่เบอร์โทรตอนนี้เขามีกันเขามีกันตัดตอนหรอแม่เบอร์โทรนี่นะครับใครอยากกินเนอะฝีมืออร่อยอร่อยของปอเลียมแม่สีครับเป็นเลียมตัวลงเลียมหรือเลียมเลียมปอเลียมปอเลียมแม่สีครับเลียมนั่นมันเป็นคนไทยเนาะครับโอเคปอเลียมแม่สี0633913960ครับ0633913960เป็นยังเสียงเดือนนะซื้อไว้ก่อน0633913963นี่เบอร์โทรนี่เลยนะครับโทรศัพท์เคียงนี่เลยนะเอาไหมใส่ถุงกันไหมใช่นี่ได้ลูกกาแรกแล้วแหละครับนี่งายายปฏิกินยายคำปั้นกินประจำครับครับมะขามเปี๊ยะนะครับฝากตัวนะครับอาหารเหนือเมนูนี้นะฮะเมนูแรกเลยที่ผมทำเป็นเมนูออกช่อง YouTube ของผมนะฮะเป็นเอาง่ายๆเอารายการที่เขากึดจื้อได้แต่คืนเนี้ยเอาเป็นว่าจีโฟกกินเหนือครับกินอาหารเหนือนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากดูรายการอาหารเมนูอื่นๆบ้านเฮาคุณมาทายหมู เดี๋ยวจะตามไปหาเมนูเด็ดๆตีหากินยากๆมาเฮออันท่านผู้ชมได้ติดตามด้วยแล้วใครมีเมนูอย่างน่าสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากจะดูเมนูอย่างที่เป็นอาหารเหนือที่เดี๋ยวนี้สูตรของการเนี่ยอาหารมันหายไปกับอันคนเฒ่าคนแก่แล้วเนาะละออนเดี๋ยวนี้เนี่ยบ่ใครได้แล้วครับถ้ามีเมนูอย่างน่าสนใจก็แนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเก็บไว้ฮื้อนะเพื่อลูกหลานจะมาลองหัดเนี่ยกินกันพ่อนะฮะครับผมแล้วจะได้วันนี้ผมขอบคุณปอเลียมนะครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณแม่สีครับขอบคุณครับเอาใส่ฮันไม่ชิมกันจะชิมก็โอ้ต้องลืมชิมลืมเอาหู้ไปเลยเอาหู้ไปเลยมาเอาไปบ้านเลยโดนข้าวเหนียวหน่อยก้ามีข้าวเหนียวก็มีค่ะขอข้าวเหนียวสักปั้นข้าวเหนียวนี่เข้าบ้านไปข้าวเย็บเอาเป็นยังเนาะหม้อกำลังต้องเกี่ยวนักนี่เรามาวิธีกินนะฮะเราต้องมีสาธิตวิธีกินด้วยนะครับนี่ข้าวเหนียวนะครับนี่ผมจะลองมาสักหนึ่งคำก่อนนะฮะเรียกน้ำย่อยน้ำลายไหลครับไม่ยากครับนี่แค่จิ้มลงไปนะฮะนี่ต้องอดหน่อยต้องอดหน่อยผมมือไส้เหมือนธนัทอดนี่ลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเป็นข้าวเจ้าก็คลุกกินได้เลยเนี่ยอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวนึกถึงตอนสมัยเด็กเลยสมัยเด็กครับไม่ค่อยมีตังค์ครับอาหารที่ผมห่อไปทุกวันก็จะเป็นมะขามเปียกแล้วก็เพื่อนคนไหนมีฐานะหน่อยเขาก็จะเป็นพวกแกงเนื้ออ่อมเนื้อไปแชร์กันกินเนื้อทอดหมูทอดของเราอาพี่ชัยมะขามเปียกครับเราห่อไปทานกับข้าวกับเพื่อนๆอร่อยมากครับเรียกน้ำย่อยได้ดีครับพอกินเข้าไปเนี่ยน้ำลายมันจะไหลแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงเป็นเมนูแรกที่ผมนึกถึงแล้วก็ต้องขอบคุณปอเลียมนะครับแม่สีนะครับแล้วก็ยายคำปั้นนะครับมาเป็นลูก้าตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับเมนูเกี๊ยวอ่อนเป้ากับเมนูอื่นๆที่ผมจะนำมาเสนอแฮมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปส่งแล้วแหละห้ามเนี่ยส่งมะขามเปียกโอ้กินกำเดียวนะเอาเดี๋ยววางกล้องกับซัดเหมือนกันกินมาทันนัดอ่ะแม่อย่าฮึ่มไปบ้านครับขอบคุณครับ